6เหตุผลทำไม OPPO Find N2 Flip ถึงน่าสนใจจะมีอะไรบ้างมารับชมไปพร้อมกันนะครับ OPPO Find N2 Flip ครับเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่ OPPO เขาวาง Position เอาไว้นะครับว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอพับระดับเรือธงรุ่นแรกของเขาเลยนะครับ ซึ่งเปิดตัวในไทยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของความน่าสนใจเนี่ยหลายเรื่องมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ฟีเจอร์การใช้งานต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยผมสรุปเอามาให้แล้วนะครับทั้งหมด6เหตุผลที่ทําให้เจ้าตัวสมาร์ทโฟนจอพับระดับเรือธง ตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนื้อหานะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานํามาอัปเดตให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับกดง่ายๆกดกระดิ่มตรงนี้เลยนะฮะเหตุผลแรกนะครับก็คือเขาเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นเรือธงรุ่นแรกของทาง Op p o เลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าเขาจัดสเปคเรือธงมาให้แบบจัดเต็มเลยครับอางอิง,องจากการ PR อสมาร์ทโฟนตัวนี้จากทาง Oppo นะฮะเขาได้บอกเอาไว้ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มอบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เนี่ยให้ตอบโจทย์มากกว่าที่เคยครับแล้วรวมถึงรอยพับบนหน้าจอที่น้อยจนแทบจะมองไม่เห็น ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับแล้วก็ประสิทธิภาพความทานทานที่ดีขึ้นครับเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกที่จะมาสร้างมาตรฐานใหม่แก่วงการสมาร์ทโฟนจอพับเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนตัวนี้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นสมาร์ทโฟนจอพับระดับเรือธงกันเท่าไหร่ในท้องตลาดนะครับ ความน่าสนใจถัดมานะครับนั่นก็คือเขามี Cover Screen ครับขนาดใหญ่ที่สุดณนะปัจจุบันเลยถ้าเทียบหน้าตอนนี้นะครับต้องบอกว่าหน้าจอด้านนอกบนฝาพับหรือว่าตัว Cover Screen ของทาง oppo find n2 flip ตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีบนสมาร์ทโฟนแบบพับจอนะครับโดยจะมีขนาดอยู่ที่3.26นิ้วครับเมื่อเราลองเทียบขนาดกับสมาร์ทโฟนจอพับอย่างตัว samsung galaxy z flip 4นะครับที่มีดีไซน์ที่ใกล้เคียงกันนะครับ เขาจะมีขนาดของหน้าจอ cover screen อยู่ที่1.9นิ้วนะครับก็ต้องบอกว่าพอเทียบแล้วเนี่ยขนาดใหญ่กว่ากันมากเลยทีเดียวซึ่งขนาดใหญ่ตรงนี้ครับจะทำให้เราสามารถดูข้อมูลต่างๆบนหน้าจอตัวนี้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็หนึ่งในไฮไลท์เด่นเลยนะครับก็คือการถ่ายภาพเซลฟี่บนหน้าจอ cover screen ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาแทบจะไม่ถูกตัดสัดส่วนภาพจริงออกเลยนะฮะจากที่ผมใช้มานะครับตัว s a m s u ง galaxy c 5 4เนี่ย เวลาเราถ่ายเซลฟี่บน Cover s ์สกรีนะครับเราจะไม่ได้เห็นภาพจริงขณะที่เราถ่ายนะครับแต่ว่า Cover s ์สกรีนของเจ้าตัว oppo find n u f i p ตัวนี้เนี่ยอย่างที่ได้บอกไปสัดส่วนรูปภาพเนี่ยมันเป๊ะตรงกับขนาดภาพที่เราถ่ายออกมาได้พอดีเลยนะครับ เหตุผลข้อที่3ครับก็คือเขามีลูกเล่นบนหน้าจอ Cover Screen ที่หลากหลายครับต่อเนื่องจากความพิเศษของหน้าจอ Cover Screen ที่ใหญ่ที่สุดณตอนนี้นะครับนั่นก็คือเขามีลูกเล่นบนหน้าจอที่มีความหลากหลายมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ Away On Display ที่ช่วยบอกสถานะต่างๆนะครับ s m a r t ท i d g e t ที่สามารถใช้งานได้ง่ายครับอย่างเช่นตัวสภาพอากาศครับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นต้นนะครับและที่น่าสนใจเลยสําหรับตัวนี้นะฮะเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือเขามีฟีเจอร์สัตว์เลี้ยงคู่ใจครับ ที eh? e ini, b. B iksi, ่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้นะครับขณะที่เราใช้สมาร์ทโฟนสามารถเลือกน้องๆนะครับได้ถึง5ชนิดเลยทีเดียวเหตุผลข้อที่สนะครับก็คือสามารถพกพาได้ง่ายกระทัดรัดใช้งานได้หลากหลายรูปแบบครับต้องบอกว่าเป็น1ในจุดเด่นของสมาร์ทโฟนแบบพับจอได้นะครับก็คือเขามีขนาดที่เล็กครับกระทัดรัดพกพาได้ง่ายครับสะดวกต่อการใช้งานนะครับ เราสามารถพับจอเพื่อใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับหลายสถานการณ์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้วิดีโอคอลนะครับการปรับองศาเพื่อถ่ายรูปการจับถือต่างๆที่บางครั้งนะครับก็เสมือนว่าเรามีขาตั้งกล้องอยู่กับเราด้วยนั่นเอง เหตุผลข้อที่ครับก็คือกล้องที่พัฒนาร่วมกับค่ายกล้องอย่าง a s s เ l b บัตรครับแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ตัวท็อปจากทาง SONY ฮะต้องบอกว่าสเปคกล้องของ Oppo Find A2 Flip ครับถือว่าน่าสนใจมากครับเพราะว่ากล้องหลักนะครับหรือว่าตัวกล้องวายเนี่ยเขามีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหน้าของเขานะครับมีความละเอียด32ล้านพิกเซลเลยทีเดียว ซึ่ง Opp o p p ปนะครับเขาพัฒนาร่วมกันกับค่ายกล้องอย่างตัว h a s s e l b บา d ครับแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ตัวท็อปจากทางกล้องของ Sony ททาให้ภาพแล้วก็วิดีโอที่ได้จากสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับจะได้ภาพในระดับของสมาร์ทโฟนเรือธงเลยทีเดียว เหตุผลสุดท้ายนะครับก็คือความจุแบตเตอรี่ที่เยอะถึง4,300มิลลิแอมเลยครับเขามีความจุแบตเตอรี่ที่เยอะมากครับขนาดความจุก,กว่า4,300มิลลิแอมเลยนะครับหากเราเทียบกับตัวสมาร์ทโฟนจอพับเนี่ยที่คล้ายกันอย่างตัว Samsung Galaxy Z Flip 4 <c oughs> นะครับเขาจะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่3,700มิลลิแอมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของ oppo find n2 flip เนี่ยมีความจุแบตเตอรี่เยอะกว่ามากเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งเข้ามาพร้อมกับระบบชาร์จไว44วัตต์ Superbook ด้วยนะครับชาร์จแบตเตอรี่23นาทีเนี่ยจะได้แบตเตอรี่มา50%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถเล่นวิดีโอได้สูงสุดยาวนานถึง20ชั่วโมงก็ต้องบอกว่าเราสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนแบบจอพับเครื่องนี้ได้ต่อเนื่องยาวตลอดทั้งวันเลยนะครับโดย Oppo Find N t o Flip ตัวนี้นะครับมี2สีให้เราเลือกก็คือสี Moonlit Pur p l e ครับแล้วก็สี At ทเทิ l แว็นะครับโดยราคาไทยเนี่ยสามารถดูได้บนหน้าจอเลยนะครับ และนี่ก็คือหงเหตุผลครับว่าทำไม Oppo Find X Flip ตัวนี้มันถึงน่าสนใจนะครับแต่ว่านี่เป็นเพียงการอ้างอิงข้อมูลจากสเปคของการเปิดตัวเพียงเท่านั้นนะครับยังไม่ใช่การใช้งานจริงหากทีมงาน iMoD ของเรานะครับได้มีโอกาสจับใช้งานเครื่องจริงเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไม่พลาดที่จะนำมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนั่นเองเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามชอ่อง iMoD Official ของเราเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่ง iMoD ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ